มันก็เติมอากาศให้รากด้วยทำให้รากก็เดินได้ไวมากคือผมใช้ตัวนี้อย่างชำอย่างเดียวนะทั้งชำทั้งครับผมอยู่กับไร่คำกรีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองนะครับถ้าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีอนุบาลกิ่งตอนแบบทำตุ้มตอนเนาะต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมทำไว้ให้ดูว่าครบ1เดือนแล้วมันติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เลยมาทำคลิปต่อว่าเราจะอนุบาลมันยังไงก่อนที่จะนำไปปลูกในแปลงจริงหรือจะนำไปปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าบ้างๆนะเดี๋ยวหม่อนผมโตเยอะๆแล้วผมจะทำหม่อนบอนไซแล้วต้นผมเตรียมมาเยอะอยู่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวมีเวลาไหนเริ่มทำหม่อนบอนไซเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆก็สวยดีครับหม่อนไปดูของพี่ๆในเพจหม่อนบอนไซมาคือเป็นต้นไม้บอนไซที่มีลูกด้วยสวยมากเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูคือใบมันจะเล็กๆแล้วก็เวลาเราเด็ดใบอะไรพวกนี้เขาจะออกลูกมาด้วยเป็นต้นไม้บอนไซที่มีลูกมาด้วยสวยมากนะแต่วันนี้เดี๋ยวพามาดูวิธีอนุบาลกิ่งตอนแบบชำตุ้มตอนมาก่อนก็คืออันเนี้ยผมเสียบยอดมาก่อนเนาะเปลี่ยนจากบุรีรัมย์มาเป็นอันนี้เป็นตามอตุรกีเสียบก่อนเสร็จแล้วก็ตัดมาคือตัดต้นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองก่อนเป็นบุรีรัมย์แล้วก็มาเสียบยอดด้วยดามอตุรกีเสร็จแล้วก็มาใส่ตุ้มตอนแต่ไม่ได้ตอนที่ต้นแม่นะคือมาตอนข้างล่างเลยตัดออกมาตอนในร่มอ่ะไม่ได้ไปทำที่ต้นแม่พันธุ์ไม่มันร้อนพอเนี่ยพอครบ1เดือนรากเขาก็ออกพอหลังจากรากแก่แบบนี้รากสีเหลืองเข้าสีน้ำตาลอะไรแบบนี้แล้วรากเต็มถุงนี่ละทีนี้เรามาใส่ถุงอนุบาลกันมาดูกันครับนะครับเราก็ใส่ดินส่วนใส่ดินทั้ง1ใน3ก่อนเนาะคือลองถุงไปก่อนก็ไอ้วิธีผสมดินปลูกเนี่ยผมมีคลิปดินปลูกครอบจักรวาลอยู่อ่ะใช้ได้หมดทั้งเพาะชำทั้งปลูกพอเมล็ดใช้ดินนี้ได้เลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตไว้ในคลิปมาเนาะก็ใส่ไว้1/3เสร็จแล้วเรามาแกะตุ้มตอนกันเสร็จแล้วเราก็มาตัดตุ้มตอนเราก็ตัดไปที่กัดเคมันทายออกก่อนนะครับนี่ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็กรีดเขาออกค่อยๆนะครับคือขั้นตอนนี้มันต้องระวังหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาโดนรากเขาเยอะแล้วมันช้ำจะติดมันจะชะงักเอาแล้วก็ฉีกออกแบบนี้ช่วงนี้คลิปอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้านะครับตาเจ็บครับตาบวมเลยไม่กล้าออกกล้องหลอกเกินนี่รากก็เดินเต็มตุ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในถุงที่เราเตรียมดินไว้1/3แล้วก็ดินใส่เราก็ใส่ดินให้เต็มก็ให้แน่นหน่อยครับผสมระหว่างดินกับผงถ่านเนาะที่ผมเคยทำคลิปไปผงถ่านอันนี้มันทำให้ตัวดินเนี่ยมีช่องอากาศเยอะมันก็เติมอากาศให้รากด้วยทำให้รากเขาเดินได้ไวมากคือผมใช้ตัวนี้อย่างชำอย่างเดียวนะทั้งชำทั้งเอามาอนุบาลกิ่งตอนรากสองอาทิตย์เนี่ยรากแน่นถุงทะลุลงดินหมดเลยคือเขาค่อนข้างโป่งอ่ะพอรากเขาได้อากาศอ่ะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมทำไปเต็มเลยครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วที่ไร่จะใช้เศษถ่านนะครับเพราะว่ามีเตาเผาถ่านของชาวบ้านอยู่ใกล้ๆผมก็ไปขอเขามันเป็นเศษถ่านแบบถ่านก็เล็กๆอย่างเงี้ยคือเผาไหม้มาแล้วมันทำให้ดินร่วนซุยมากมีโพรงอากาศเยอะแล้วก็ป้องกันเชื้อราด้วยคือพอรากเขาได้รับอากาศเยอะเนี่ยมันทำให้เขาแตกรากได้ไวประมาณผมทดลองนะ2 อาทิตย์เนี่ยรากเขาทะลุถุงออกมาลงดินหมดแหละก็ประมาณ2-3 อาทิตย์เนี่ยก็สามารถลงแปลงจริงได้เลยก่อนลงแปลงจริงก็เอาไปตั้งตากแดดถ้ามีเวลาก็สัก2 วันในพื้นที่จริงที่เราจะปลูกนะครับไปตั้งทิ้งไว้รดน้ำไว้ก่อนนะรดน้ำให้ชุ่มก่อนแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ตากแดดไว้สัก2-3 วันเนี้ยแล้วก็จะปลูกก็ลงปลูกได้เลยให้ตั้งในพื้นที่จริงก่อนแต่สำหรับใครไม่มีเวลาก็เช้ามาเราก็ไปตั้งในพื้นที่จริงได้เลยครับรดน้ำ
แล้วก็ตั้งในใกล้ๆพื้นที่ที่เราจะปลูกให้เขาแบบได้รับแสงจริงจากแปลงที่เขาจะปลูกก่อนเขาจะได้ปรับตัวได้เสร็จแล้วเราก็ขุดหลุมปลูกไปเลยครับเมธีอนุบาลกิ่งอันนี้ก็ใช้วิธีนี้ใช้ได้กับทั้งกิ่งตอนทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งฝรั่งอะไรพวกนี้นะครับพอรากเขาได้อากาศดีมันก็แตกรากไวก็เรียบร้อยเบี้ยวๆหน่อยของยาวผมนี่โอเคด้านนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการลงผงอนุบาลของกิ่งตอนแบบชำตุ้มตอนมันเบอร์รี่ข้างบนนี้เป็นสายพันธุ์ดำมอตุรกีเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆคลิปดีๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอตามกันอีกทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ